สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านประจำวันอังคารที่22ธันวาคม2023นี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาภิรมย์อีกเช่นเคยครับสวัสดีครับพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณวิศักดิ์ครับครับตอนนี้ยังไม่มีเขาเรียกอะไรนะฮะมีมติกทม.อย่างเป็นทางการใช่ไหมว่าจะให้ยกเลิกสวดมนต์ข้ามปีหรือเปล่าคุณวิศักดิ์อ๋อครับเดี๋ยวรอท่านนายกแป๊บนึงนะครับอีกไม่กี่วันนี้แหละสองสามวันนี้แหละคงจะได้รู้กันว่าจะยกเลิกหรือไม่เพราะว่าผมเห็นหลายวัดเนี่ยขึ้นป้ายโชว์ไว้แล้วนะฮะครับเชิญชวนให้ไปสวดมนต์ข้ามปีกันวันที่31แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่1มกราคม31ธันวาคมนะครับซึ่งก็จะตรงกับวันหยุดพอดี31 12แล้วก็วันที่3ใช่ไหมฮะวันอาทิตย์แต่ดูเหมือนผมคิดไปเองหรือเปล่าคุณทวีศักดิ์รถมันน้อยๆนะวันนี้อ๋อเหมือนกันครับหรือเปล่าแล้วก็รถว่างๆไม่ค่อยมีคนด้วยดีฮะเหมือนวันหยุดเลยเหมือนวันหยุดเลยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าหลายท่านเนี่ยโรงเรียนหลายแห่งในกรุงเทพมหานครก็หยุดนะครับบางพื้นที่รอบๆกทม.อย่างสมุทรปราการก็หยุดแล้วก็โรงเรียนขนาดใหญ่อย่างในกรุงเทพบางโรงนะฮะบางโรงก็หยุดแถวเขตที่อยู่ติดกับจังหวัดสมุทรสาครในเมืองก็มีในเมืองก็มีแหละครับแต่ผมยังไม่คอนเฟิร์มอยู่แถวเอกมัยเนี่ยเพราะว่ามันมีข่าวแว่วๆมาเอางี้แล้วกันเอาเป็นว่าเขาหยุดดีแล้วนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็แถบไหนไงแถบใกล้ๆกับจังหวัดโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีก็หยุดประมาณ20โรงได้บางที่เรียนออนไลน์บางที่เรียนออนไลน์ใช่ครับแล้วก็มหาวิทยาลัยบางที่ก็เรียนออนไลน์ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วงนี้อาจจะการจราจรเบาๆลงไปหน่อยก็น่าจะเป็นผลดีกับอะไรนะครับPM 2.5 PM 2.5 แต่เรื่องของโควิด19ท่านผู้ฟังยังไงก็แล้วแต่ครับจะออกจากบ้านออกจากช่องถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าออกแต่ถ้าเกิดจะออกปุ๊บเนี่ยก็ขอความกรุณานะฮะอย่าลืมล้างมือแล้วก็ใส่หน้ากากครับรถประจำทางรถประจำทางที่ผมเดินทางจากบ้านมาที่รังสิตนะครับเขามีเว้นระยะห่างกันแล้วเอาเหรอติดสติ๊กเกอร์ห้ามนั่งห้ามนั่งโอ้ดีครับก็ช่วยกันนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับครับด้วยความปรารถนาดีครับเมื่อเร็วนี้ครับคุณอิสระวงรุ่งรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินครับกลุ่มลูกค้าบุคคลเป็นผู้แทนธนาคารออมสินรับรางวัลธนาคารเพื่อการออมและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากยอดเยี่ยมนะครับในงานสยามรัฐออนไลน์อวอร์ด2020ซึ่งบริษัทสยามรัฐจำกัดจัดขึ้นนะครับเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับหน่วยงานราชการเอกชนผู้คนในวงการบันเทิงและการเมืองด้วยนะครับทางรายการก็ขอแสดงความยินดีกับธนาคารออมสินด้วยนะครับส่วน2ช่วงของรายการในวันนี้นะครับช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจก็ไม่ได้คุยกันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเงินบาทนั้นแข็งค่านะครับที่ระดับ 29.76 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับถือว่าแข็งค่ามากที่สุดนะครับในรอบ7ปีครึ่งนะครับเป็นการแข็งค่าที่ทะลุแนว30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐไปเลยนะครับคุยเรื่องนี้กับดร.ศิววัฒน์เหลืองสมบูรณ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดครับช่วงแรกของรายการนะครับครับส่วนในช่วงที่2ครับช่วงแหล่งทุนที่คุยกันนะครับเรื่องของคำแนะนำให้สถานประกอบการกู้เงินกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูกิจการหลังจากที่น้ำท่วมนั้นลดลงแล้วนะครับคุยเรื่องนี้กับคุณโสภาเกียรตินิราชารองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานครับเป็น2ช่วงของรายการวันนี้ครับครับส่วนผู้โชคดีครับเมื่อวานนี้ครับคือคุณชิตกมลนาคประภัยจากกรุงเทพมหานครครับวันนี้ทางรายการจะเตรียมกระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ตอบถามส่งทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือให้สะดวกหน่อยนะครับตอบผ่านทาง Facebook Live มาก็ได้นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังนี้ข้อมูลก็คือธนาคารออมสินคว้ารางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2563โดยธนาคารออมสินนะครับได้รับติดต่อกันเป็นปีที่5แล้วนะครับทางธนาคารนะครับได้รับติดต่อกันเป็นปีที่5แล้วนะครับรางวัลนี้นะครับตอกย้ำถึงความสำเร็จในการเป็นผู้ที่ดูแลกลุ่มลูกค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับคำถามครับธนาคารออมสินคว้ารางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2563ถามว่าธนาคารได้รับรางวัลนี้นะครับติดต่อกันเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วครับทางธนาคารออมสินนะครับได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือต่อไปทาง Facebook Live มาก็ได้นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
ทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาในกรณีท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารสินครับคนเดียวรับไป2ชิ้น2ใบเลยนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปส่วนการชมหลังกับรายการเพิ่มช่องทางรับชมหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงท่านผู้ฟังพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาดูนะครับแล้วก็รับฟังรับชมหลังกันได้และที่พิเศษผู้ชมผู้ฟังรับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราในแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งมาอีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจนะครับว่ากันด้วยเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาจนทะลุแนว30บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับเรียกว่าแข็งค่ามากที่สุดในรอบ7ปีครึ่งเลยทีเดียวพูดคุยกับคุณศิวัฒน์เหลืองสมบูรณ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณศิวัฒน์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมครับจนถึงสิ้นปีก็ไม่น่าจะเกินความคาดหมายนะฮะคุณศิวัฒน์ฮะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเกินความคาดหมายนิดนึงเอาเหรอมันมีกรณีโควิดไงครับอ๋อเมื่อเช้าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าขึ้นไปเป็น 30.1 แล้ว 30.1 ครับใช่ครับจริงๆแล้วต้องเรียนว่าทางธนาคารกสิกรไทยเนี่ยมองเป้าปีนี้นะครับจริงๆเป้าของอัตราแลกเปลี่ยนสิ้นปีเนี่ยมันประมาณ 30.25 อยู่แล้วก็ใกล้เคียงนะฮะใช่ครับเผอิญว่าเงินบาทเนี่ยกำลังแข็งมากนะครับเพราะว่าในเรื่องของวัคซีนในเรื่องของอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมครับครับแล้วก็ในเรื่องของตัวพื้นฐานเองซึ่งเราเกินดุลการค้าค่อนข้างเยอะด้วยเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแข็งเร็วมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาอ่อนเพราะภาวะเรื่องโควิดในประเทศมากกว่านะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดจะพูดถึงเทรนด์หรือว่าทิศทางของค่าเงินบาทเนี่ยนะครับถ้าเราตัดเรื่องโควิดออกไปคือเราสามารถควบคุมได้นะครับอย่างยิ่งปีหน้าเนี่ยทิศทางค่าเงินบาทเราก็ยังมองว่าจะแข็งค่าต่อเนื่องนะครับแล้วก็สิ้นปีเนี่ยนะครับสิ้นปีหน้านะครับสิ้นปีหน้านะ2564เนี่ยเราทางการเกษตรกรไทยเนี่ยเป้าของอัตราแลกเปลี่ยนสิ้นปีหน้าคือประมาณ29.25 บาทต่อ1ดอลลาร์ซึ่งก็แข็งค่าจากปัจจุบันครับใช่ครับประมาณบาทนึงโอ้จากที่เราคาดการณ์ไว้ปีนี้นะฮะแข็งขึ้นมา1บาทใช่ครับครับมันมีในจริงๆวิธีการในการที่เราจะดูว่าผมใช้คำว่าไงดีปัจจัยอะไรดีกว่าที่ทำให้ค่าเงินบาทมันจะแข็งหรือมันจะอ่อนค่าลงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันมีอยู่สองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของโครงสร้างก่อนนะครับโครงสร้างอันนี้เนี่ยโครงสร้างการส่งออกของเราซึ่งเราเนี่ยส่งออกเยอะและนำเข้าน้อยครับต่อให้ตอนนี้เราส่งออกได้ไม่เยอะแต่การนำเข้าเราแย่ยิ่งกว่านะครับเพราะว่าปกติเรานำเข้าเพื่อจะเอามาเรานำเข้าสินค้าขั้นกลางนู่นนี่ใช่ไหมครับนำเข้าเครื่องจักรเพื่อมาผลิตแล้วก็ส่งออกขายแต่ตอนนี้ส่งออกไม่ได้เราก็เลยไม่นำเข้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพอหักลบกบหนี้กันการส่งออกสุทธิของเรามันก็เลยกลายเป็นบวกอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้พอดุลมันเพราะว่าพอดุลบัญชีการชำระไอ้ดุลบัญชีเดินสะพัดของเราเนี่ยมันยังเกินดุลเยอะนะครับเรามีเงินสำรองระหว่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าแน่นหนานะครับมันก็เลยทำให้ตัวโดยโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีแนวโน้มไม่ค่าเงินบาทแข็งอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ก็มาอีกประเด็นนึงก็คือว่าเงินดอลลาร์เองโดยตัวของเราเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าเมื่อเทียบกับทุกคนในโลกอยู่แล้วเพราะว่าประเทศสหรัฐเองเนี่ยตัวธนาคารกลางเขาก็พิมพ์เงินออกมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในกรณีของเรื่องโรคระบาดโควิดเนี่ยเขายังควบคุมไม่ได้นะครับก็ในก็เลยมันสองอย่างเนี้ยรวมกันเนี่ยก็เลยทำให้ค่าเงินเนี่ยค่าเงินของโดยเฉพาะทางฝั่งประเทศในเอเชียเนี่ยนะครับมันแข็งค่านะครับแล้วก็พอเป็นประเทศไทยนะครับซึ่งประเทศไทยมีทั้งในเรื่องของโครงสร้างของตัวเองแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ที่มันอ่อนเองด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้ของเรายิ่งแข็งเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูตรงนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่าปีหน้าเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะก็คือเรื่องของอย่างที่เรียนซึ่งเรื่องของโควิดถ้าเกิดสมมติว่าเรามันระบาดแล้วเราควบคุมไม่ได้ผมก็ว่าปีหน้าเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่มันจะเรียกว่ามันก็มีแนวโน้มที่มันจะอ่อนหรือมันก็จะแข็งไปตามภาวะการตรงนี้นะครับในระหว่างปีเนี่ยมันคงจะมีแรงเหวี่ยงขึ้นลงเนี่ยค่อนข้างเยอะครับเพราะความไม่แน่นอนมันเยอะวัคซีนมีแล้วไม่รู้จะแจกจ่ายได้ทั่วโลกขนาดไหนใช้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยส่งวัคซีนที่จะต้องลบกี่องศาอะไรเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามว่าความไม่แน่นอนเนี่ยมันจะยังเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญในปีหน้าวัคซีนเป็นเรื่องแน่นอนการแจกจ่ายวัคซีนยังเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนต้องพูดอย่างนี้ครับมันก็ต้องค่อยๆรอให้มันมีความชัดเจนทีละประเด็นทีละประเด็นจนกว่าจะเกิดความมั่นใจทำนองนี้แหละ
ใช่แล้วค่าเงินเนี่ยมันผันผวนค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นพอมีข่าวอันนึงมันก็ผันผวนพอมีข่าวอีกแบบนึงมันก็ผันผวนต้องบอกว่าแนวโน้มทั้งปีเราจะมองว่าเงินบาทมีความเข็งที่เป็นแนวโน้มแข็งค่าอยู่ครับแต่ในระหว่างปีเนี่ยมันก็จะมีการแข็งอ่อนสลับกันตามความไม่แน่นอนหรือตามพัฒนาการของข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยครับบอกอย่างนี้ดีกว่าใช่คำว่าปัจจัยอื่นๆได้ไหมฮะก็เรียกว่าใช่ครับเรียกว่าเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยเชิงจิตวิทยาครับครับนะครับซึ่งจะทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งอ่อนๆได้แต่ว่าโดยในระยะทั้งปีเนี่ยที่บอกว่าเป็นแนวโน้มแข็งค่าเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยความที่ปัจจัยเชิงโครงสร้างเนี่ยมันยังเป็นปัจจัยที่จะนำให้เงินบาทเนี่ยมันควรจะแข็งได้ครับนะครับทีนี้เนี่ยท้อยความที่ว่าเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วว่าเงินบาทเองปีหน้าก็ยังมีความผันผวนอยู่ต่อให้แนวโน้มเป็นแข็งค่าแต่ความผันผวนผมว่าความผันผวนตรงนี้เนี่ยลำบากสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะครับคือถ้าเกิดเรารู้ว่าแข็งยังไงเราก็ยังจัดการพอที่จะได้เพราะว่ามีแนวโน้มที่ชัดเจนแต่พอเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวอ่อนเนี่ยมันทำให้การมองการเรียกว่าการวางแผนทางธุรกิจเนี่ยลำบากไม่ว่าจะเป็นการส่งออกแล้วเราจะเอาเงินดอลลาร์ได้มาหรือเอาเงินกลับมายังไงแล้วจะมาแลกตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันเพราะเราก็ไม่รู้ใช่ซึ่งตอนนี้มันก็มีที่ผมเราก็เคยคุยกันหลายครั้งนะครับที่ผมก็เคยแนะนำมาตลอดก็คือว่าจริงๆธนาคารเนี่ยมีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางด้านการใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพยายามจะไปเก็งกำไรค่าเงินว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะอ่อนมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเก็บเงินไว้ก่อนอย่าเพิ่งแลกเลยหรือว่าเอ้ยเดี๋ยวอะไรผมว่าเราดูแล้วเราลดความเสี่ยงด้วยผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารให้ดีกว่านะครับนอกจากนี้เนี่ยแบงก์ชาติเองเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งมีการประกาศใหม่ก็คือว่าเขาให้สามารถที่จะคงบัญชีที่เป็นบัญชีเขาเรียกว่าเป็น foreign currency ก็คือเป็นบัญชีสกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยเนี่ยก็คือมีสมมติคนค้าคนขายได้เงินมาฝากไว้ในบัญชีเงินตราต่างประเทศก่อนก็ได้ยังไม่ต้องแลกเป็นเงินบาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้ลดแรงกดดันที่ว่าทำไมเราจะต้องแลกนะครับเราฝากไว้เท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะคนที่จะต้องมีการนอกจากส่งออกแล้วได้รายได้เป็นเงินตราต่างประเทศแล้วเนี่ยยังมีรายจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยครับอันนี้ก็สบายขึ้นก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือในการเรียกว่าป้องกันความเสี่ยงได้ดีขึ้นครับแต่อันนี้จะไปกระทบกับการค้าตามแนวชายแดนไหมฮะคุณศิวัฒน์ผมว่าการค้าตามแนวชายแดนเนี่ยเขาใช้เงินบาทป่ะผมไม่แน่ใจนะเขาใช้แนวชายแดนในการส่งออกนะครับถ้าเกิดส่งออกก่อนการส่งออกเนี่ยเราการส่งออกเนี่ยเราพักจากเราการส่งออกนำเข้าส่วนใหญ่ใช้เป็นเงินบาทครับครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วค่าเงินบาทเราแข็งครับมันก็ค่อนข้างยากนะครับมันก็ค่อนข้างเขาก็ต้องคิดเยอะขึ้นไปอีกขั้นนึงก็ต้องคิดเยอะขึ้นไปอีกต้องจริงๆอย่างกรณีลาวนะครับไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นเมียนมาเนี่ยค่าเงินของเขาเนี่ยค่อนข้างอ่อนครับตั้งแต่ทั้งปีเนี่ยอ่อนมากเพราะว่าโดยเชิงเศรษฐกิจเขาเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วด้วยนะครับสปป.ลาวเองเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องหนี้ของรัฐบาลที่มันล้นพ้นตัวหนี้ต่างประเทศไม่ค่อยมีเงินตราต่างประเทศก็เลยทำให้เงินเขาอ่อนนะครับส่วนเมียนมาเนี่ยมันอ่อนมาแล้วสักปี2ปีนะครับจนตอนเนี้ยเขามีเรื่องโควิดระบาดมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เงินเขาก็ยังค่อนข้างอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีผลต่อการซื้อขายที่เป็นชายแดนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของโรคระบาดเนี่ยซึ่งทางพม่าเองเนี่ยเขายังควบคุมไม่ได้เนี่ยเริ่มมีการปิดด่านอะไรต่างๆนานาผมว่าตรงนั้นน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่กระทบด้วยแสดงว่าก็ถ้าค้ากันด้วยเงินบาทก็ถ้าเป็นนักธุรกิจจงสบายใจกว่าไหมฮะหมายถึง มันนิ่งหน่อยหมายถึงว่าชายแดนสำหรับจริงๆชายแดนเนี่ยต้องบอกว่าพอเราขายชายแดนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วด้วยความที่ค่าเงินแข็งยังไงเราก็ค้าขายยากครับนะครับยังไงก็ไม่ดีนะครับในขณะที่เวลาเราส่งออกอื่นๆเนี่ยเราส่งออกเป็นดอลลาร์ปัญหาของเรามันจะกลายเป็นว่าเวลาดีเป็นเงินบาทกลับมาเราขาดทุนใช่เพราะค่าเงินบาทแข็งมันก็จะเป็นคนละแบบกันอันนั้นเราขายเป็นดอลลาร์ซึ่งเงินบาทกลับมาเป็นขาดทุนแต่พอเราขายเป็นเงินบาทพอประเทศเพื่อนบ้านเราค่าเงินเขาอ่อนมากเนี่ยครับค่าเงินเราก็กลายเป็นว่าของเราก็แพงขึ้นนะครับก็ไม่ว่าจะทางไหนเนี่ยพอเป็นเงินบาทแข็งปุ๊บมันก็จะมีปัญหาทั้งคู่เพียงแต่ว่าเราจะเลือกทางไหนแล้วก็มีวิธีการบริหารความเสี่ยงยังไง
ช่ครับอย่างกรณีถ้าเกิดเราค้าขายเป็นดอลลาร์เราสามารถที่จะแข่งความเสี่ยงในการซื้อตัวเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากธนาคารได้ครับแต่อย่างกรณีของเงินบาทเนี่ยไอ้กรณีของการค้าชายแดนเนี่ยพอเขาซื้อขายกันเป็นเงินบาทแล้วเงินบาทแข็งค่าเนี่ยมันก็ลำบากไม่งั้นเราอาจจะต้องดูว่าเราจะสามารถที่จะมีคุยกับคู่ค้าหรือว่ามีเครดิตอะไรยังไงที่ทำให้เขาสามารถที่จะหมุนเงินได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าหรือเราจะต้องเปลี่ยนวิธีไหมอย่างเช่นเราเคยขายแพ็คใหญ่ๆเราซอยย่อยลงมาไหมจ่ายเงินได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจำนวนเงินมันน้อยลงต่อชิ้นต่อแพ็คอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนั้นก็ต้องดูตามพฤติกรรมเหมือนกันซึ่งช่วงน่าจะเป็นช่วงที่ยากอยู่ครับก็ต้องไปดูพฤติกรรมคู่บริโภคประกอบด้วยสิฮะเนี่ยคุณสิบัตรใช่ครับใช่ครับจริงๆเนี่ยเราหลายๆครั้งเนี่ยนะครับผมก็เคยได้ยินผู้ประกอบการนะครับว่าเวลาขายของเมืองไทยเนี่ยเราขายแพงได้เพราะขายส่งออกชายแดนเนี่ยเขาต้องย่อขนาดให้เล็กลงมันเล็กลงเพื่อจะได้ย่อยใช่ไหมครับใช่เหมือนกับสมัยก่อนเรามีแชมพูที่ขายเป็นซองอย่างเงี้ยตอนนี้มีไหมซองละผมว่าเราไม่เห็นละไม่มีแล้วใช่ไหมที่สปป.ลาวที่เมียนมาอย่างเงี้ยเรายังเห็นอยู่การขายแชมพูเป็นซองครับเพราะคนไม่มีเงินก้อนใหญ่ไปซื้อเขาก็ทยอยซื้ออะไรก็ผมว่าช่วงนี้มันก็อาจจะมีความเป็นอย่างนั้นได้ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะปรับตัวนะครับตรงนั้นก็เป็นทางเลือกกลับเพราะฉะนั้นคนที่จะเรียกว่าไงนะคนที่มีลูกเรียนอยู่ต่างประเทศก็น่าจะถือโอกาสนี้เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมฮะในปีหน้าใช่ครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าค่าเงินก็ดีด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยการโอนไปต่างประเทศเนี่ยหลายๆแบงก์หลายๆธนาคารเองก็มีการโอนใช่ไหมครับอย่างกสิกรไทยเองก็มีการโอนผ่านเคพลัสเนี่ยค่าเงินถูกลงไม่ต้องมาที่ธนาคารครับเองก็ทุกอย่างสะดวกมากขึ้นและค่าเงินก็ดีด้วยนะครับก็เป็นประโยชน์กับเรียกว่าเป็นประโยชน์กับผู้นำเข้าเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องใช้เงินต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหาค่าความพอดีของมันดีคุณสิวัตรจะตอบยังไงดีผมว่าพูดยาก พูดยากนะต้องเรียนว่าเวลาเงินบาทแข็งมันก็มีข้อดีข้อเสียแต่มันก็มีคนที่ได้ประโยชน์ใช่ครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจเลยเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีแนวโน้มหรือว่ามีคอนเซ็ปต์เขาเรียกว่ามันเป็นเอกฉันท์น่ะส่วนใหญ่เป็นความเห็นที่เป็นเอกฉันท์ว่าจริงๆค่าเงินอ่อนหน่อยเนี่ยค่าเงินบาทที่อ่อนหน่อยเนี่ยมันมีประโยชน์กับประเทศมากกว่าครับเพราะประเทศเราเนี่ยเน้นการส่งออกเป็นหลักแล้วก็การส่งออกหลายๆอย่างอย่างเช่นพวกอาหารพวกสินค้าเกษตรต่างๆเนี่ยมันไม่ต้องนำเข้าอ่ะก็คือมันใช้ปัจจัยวัตถุดิบภายในประเทศพอมันส่งออกแล้วมันแย่เนี่ยนะครับมันก็พวกซัพพลายเชนที่อยู่ข้างหลังมันก็จะแย่ตามไปด้วยอย่างนี้ภาคเอกชนเองก็อาจจะต้องมีการปรับตัวในบางส่วนใช่ไหมฮะผัวจริงๆแล้วเนี่ยในภาคสำหรับภาคการส่งออกนะครับหลายๆอย่างพูดไปมันก็เหมือนจะเป็นเชิงทฤษฎีนะครับในช่วงที่ค่าเงินเนี่ยของเราอ่อนๆหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่เขาอาจจะส่งออกแล้วได้กำไรอ่ะจริงๆมันเป็นช่วงที่เขาควรจะคิดจะปรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับโดยการซื้อเครื่องจักรนำเข้าอะไรต่างๆที่นำเข้าได้อย่างเพื่อเป็นถือว่าเป็นจังหวะที่โอเคปรับโครงสร้างการผลิตเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปแล้วสุดท้ายเนี่ยความสามารถทางการแข่งขันมันก็จะยังพอที่จะรักษาไว้ได้นะครับมันน่าจะต้องเป็นอย่างนี้คือมันจะต้องมองอะไรที่มันเป็นลองเทอมหรือระยะยาวมากขึ้นครับครับแต่ว่าสำหรับ SME เองผมเข้าใจว่าบางทีเนี่ยเขาอย่างเช่นคนซื้อมาขายไปทำอะไรแบบเนี้ยมันก็จะลำบากมันก็จะไม่สามารถคือด้วยความที่มาร์จิ้นเขาน้อยอยู่แล้วเนี่ยเองการลงทุนมันก็เป็นไปได้ยากครับนะครับซึ่งเขาก็น่าจะเป็นคนที่เปราะบางที่สุดกรณีที่ค่าเงินแข็งเนี่ย SME ที่เป็นการส่งออกเนี่ยนะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยนะครับถ้าเกิดเป็นผู้บริษัทรายใหญ่ๆเองเนี่ยผมว่าสายป่านเขายาวแล้วเขาสามารถที่จะโอเคช่วงนี้เงินบาทแข็งใช่ไหมซื้อเครื่องจักรมาลงทุนเพิ่มเนี่ยเขาพอทำได้ครับ SME คงทำยากแต่ก็ต้องปรับก็ต้องพยายามครับก็ต้องมีหนทางนะฮะใช่ครับกับคุณสุวัสดิ์มีคำแนะนำไหมถ้าเกิดใครอยากจะหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเป็นต้องปรับตัวปีหน้าเราก็ไม่รู้ว่าโควิดจะออกมาทิศทางไหนอีกเนี่ยคุณสุวัสดิ์ฮะใช่ครับผมว่าจริงๆถ้าคนที่พอมีกำลังเนี่ยนะครับข้อหนึ่งก็คือต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนะครับข้อสองก็คือตอนนี้เนี่ยจริงๆเรามันก็มีแพลตฟอร์มอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เป็นการพยายามที่จะเชื่อมเราผู้ผลิตเรากับตลาดโลกได้พยายามจะเข้าไปในแพลตฟอร์มพวกนั้นในพวกอีคอมเมิร์ซนะครับแต่ต้องบอกว่าการเข้าไปในอีคอมเมิร์ซเนี่ยจริงๆค่าใช้จ่ายมันเหมือนจะม
มันจะไม่แพงอย่างนี้แล้วมันก็แพงเหมือนกันมันก็มีหักนู่นหักนี่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นจุดที่ว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะมี product ที่ขายได้ราคาดีนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ราคาดีมีเรียกว่ามีความเป็นไม่ได้เหมือนคนอื่นอ่ะมีความเป็นมี differentiation ความแตกต่างของ product ตัวเองเราขายได้ราคาดีเราได้มาขึ้นดีมันก็อาจจะพอที่จะคุ้มที่จะเข้าไปในอีคอมเมิร์ซแล้วก็ส่งเชื่อมกับตลาดภูมิภาคหรือตลาดโลกนะได้คือสุดท้ายตลาดในไทยมันไม่พออยู่แล้วครับยังไงเราต้องพยายามจะเชื่อมตลาดให้มันมากขึ้นแล้วคนที่เคยส่งออกอยู่แล้วจะส่งในลักษณะแบบ B2B อย่างเงี้ยส่งให้กับบิสเนสเอาไปขายต่อถ้าเกิดเราสามารถที่จะเชื่อมตลาดกับผู้บริโภคได้โดยตรงคุณจะได้มาจิ้นมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วครับครับฝากกันไว้ตัดตรงกลางออกไปครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะขอบคุณมากครับคุณสิวัฒน์ครับการนัดคุยกันใหม่ครับครับสวัสดีครับคุณสิวัฒน์เลืองสมบูรณ์นะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับคุณวิศักดิ์ครับเรื่องของค่าเงินบาทเราก็แข็งค่าขึ้นนะฮะก็จะมีอย่างที่บอกเนี่ยคือบางส่วนก็ได้เปรียบบางส่วนก็รู้สึกเสียเปรียบมันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะมันต้องมีบ้างนี่จะปรับตัวยังไงให้มันพอดีพอดีนี่คือโจทย์ใหญ่ครับนะครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับแหล่งทุนคุยกันนะครับคำแนะนำให้สถานประกอบการกู้เงินกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูกิจการหลังจากที่น้ำท่วมนั้นลดลงแล้วนะครับคุยเรื่องนี้กับคุณโสภาเกียรตินิราชารองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานครับในช่วงที่2ของรายการครับแล้วก็กิจกรรมในวันนี้ทางรายการจะเตรียมเป็นกระปุกออมสินครับเป็นแบบต่อยอดการออมจากธนาคารสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ตอบถามส่งมาทาง SMS ที่4221075 4221075หรือจะตอบผ่านทาง Facebook Live มาก็ได้นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านคำถามจะมาจากข้อมูลดังนี้นะครับข้อมูลก็คือธนาคารสินคว้ารางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2563โดยธนาคารออมสินได้รับรางวัลนี้นะครับติดต่อกันเป็นปีที่5แล้วนะครับธนาคารออมสินนั้นได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่5แล้วนะครับติดต่อกันมา5ปีแล้วนะครับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการดูแลกลุ่มลูกค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับคำถามครับธนาคารออมสินคว้ารางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2563ถามว่าธนาคารออมสินได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วครับถามว่าธนาคารออมสินได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือตอบไปทาง Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะให้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาวันนี้ผู้ตอบถูกเพียงท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปและพรุ่งนี้แจ้งชื่อทราบกันนะครับส่วนแคปชั่วหลังครับรายการเพิ่มช่องทางรับชมไว้หลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปรับชมไว้หลังก็ได้เลยนะครับและที่พิเศษกับผู้ชมผู้ฟังรับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราในแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับและช่วงนี้เราพักการรายการกันสักครู่ครับครับ